นับสนุนโดย D-White เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรับประกัน7วันเห็นผลปรับสีผิวให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยแอลกลูตาไทโอนแท้ทำให้ผิวกระชับแต่งตึงขึ้นด้วยคอลลาเจน 100% ลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำด้วยสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสและชาเขียวปลอดภัย 100% เห็นผลแน่นอนแค่วันละไม่ถึง30บาทก็เปลี่ยนคุณให้ขาวสวยดูเด็กแต่งตึงออร่าจับได้ด้วย D-White การันตีผลลัพธ์ด้วยยอดขายกว่า10ล้านกล่องทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศษปกติ2กล่อง 3,100 บาทพิเศษ3กล่อง 2,500 บาทโทร1577และ022900999กลับมาร้อยข่าวยามเย็นในเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าครับอย่างที่ข่าวแรกสุดเราบอกว่าตามโพของนิด้าเนี่ยเขาบอกว่า 20% เนี่ยตัดสินใจเลือกคุณชายแล้วก็ 19% ตัดสินใจเลือกพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์แต่ยังมีอีก 4.93 พูดง่าย 5% เลือกอีกท่านหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสครับจึงเป็นข่าวของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าท่านที่3ท่านนี้ใช่ค่ะคนนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนกทมพอสมควรทีเดียวนะคะครับเพราะว่าพลเอกเสรีพิสุทธิ์นี่ก็ทำงานมาอย่างยาวนานค่ะมาครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้หมายเลข11นะคะซึ่งวันนี้ก็ลงพื้นที่ที่สนามพระเครื่องโพศพสุวรรณหลังบิ๊กซีสะพานใหม่ค่ะคุณเสรีพิสุทธิ์เองก็บอกว่ารู้ตัวดีนะว่าตัวเองเนี่ยเสียเปรียบพรรคการเมืองใหญ่แต่ก็อยากจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ถึงเวลาแล้วที่จะปลดแอกจากการเลือกพรรคการเมืองที่มักจะทะเลาะกันเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตัวเองอายุ64แล้วนะการลงสมัครครั้งนี้จึงเป็นภารกิจสุดท้ายที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อประเทศชาติด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมองเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่ก็เลยดึงเอาดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมาเป็นคนในทีมแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักเพื่อให้คนกรุงเทพนั้นไม่ถูกน้ำท่วมอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นท่านที่3ที่มาตามโผตามด้วยคุณสุหฤทธิ์ค่ะติดโผมาด้วยแต่ต้องรอคุณสุหฤทธิ์จะไปหาเสียงกันที่ลานคนเมืองก็เร็วๆนี้เหมือนกันติดตามกันได้เขาบอกเขาจะปราศัยใหญ่วันที่1กุมภาเขาจะมีปราศัยหรือแล้วก็อะไรนี่แหละเห็นว่านโยบายจะไม่ติดป้ายเลอะเทอะจะไปอยู่ในออนไลน์แล้วก็จะเดิน1ล้าน9ขนาดนั้นเลยนะคะเดี๋ยวรอดูผมพูดจริงๆนะผมคิดมาตลอดเลยครับคือผมเนี่ยตามการเมืองมาสักประมาณตั้งแต่เด็กๆก็20กว่าปีก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็25แล้วตอนที่ผมยังอายุ2ขวบอะตอนผมอายุ27อะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งครับทั้งสองท่านบางนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากทมในหลายๆยุคหลายสมัยเนี่ยที่เขาไม่ได้รับเลือกนะครับมันเป็นนโยบายที่ควรจะเอาไปปฏิบัตินะหลายๆนโยบายครับอย่างเช่นเรื่องของการติดป้ายหาเสียงแล้วเกะกะอันนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเมืองไทยถึงจะเลิกติดป้ายไม่ได้ผมสงสัยนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับคือติดให้น้อยลงได้ไหมอย่างเช่นเวลาเราจะเลี้ยวออกจากซอยทุกวันนี้นะครับรถจะโดนชนเกือบทุกวันเลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นรถที่จะมาเพราะป้ายมันจะบังบังปากซอยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้สมัครที่ค่อนข้างจะประชาสัมพันธ์เก่งที่จะไปเอาไอ้พื้นที่หน้าปากซอยอ่ะแล้วบังรถเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่คิดจะเลือกเขาเลยเลือกเขาหรือเธอเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทำความเดือดร้อนตั้งแต่เป็นป้ายแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ว่าไม่ได้เพราะกกต.คือผู้คุ้มกฎเขาก็ออกประกาศว่าให้ติดได้เท่านี้ป้ายขนาดเท่านี้ห้ามติดที่ไหนติดที่ไหนได้แต่ความเป็นจริงเลิกสักทีได้ไหมเอาเล็กๆก็พอแนะนำชื่อแนะนำเบอร์แล้วก็เข้าคูหากาบัตรก็จบแล้วผมว่านะที่เหลือก็ไปว่ากันในเชิงนโยบายใช่ไหมผมไปเกาหลีเหมือนกันตอนที่เขาเลือกตั้งอะไรแบบนี้ผู้ว่าหรือว่าเขาเรียกนายกเทศมนตรีนะเราก็จะเห็นบรรยากาศของการติดป้ายแล้วก็มีคนมา เล่นดนตรีร้องเพลงพูดง่ายมีกลองยาวกันเนี่ยนะเยอะแยะเลยเชื่อไหมไกด์หรือว่าคนเกาหลีที่อยู่ในรถผมเนี่ยเพื่อนๆไปเขาบอกว่าร้องไปเถอะเพราะคนที่เขาเลือกอยู่ในใจแล้วคนเกาหลีเนี่ยไม่ดูหรอกว่าร้องรำทำเพลงหรือป้ายเยอะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าใช่ยังไงก็เลือกครับแค่นั้นผมว่าเราก็น่าจะเจริญถึงจุดนั้นได้สักทีในการเลือกคนที่นโยบายและผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าของลดแลกแจกแถมที่จะมาในรูปแบบของการยักยอกภาษีของเราไปใช้ครับแล้วพูดถึงป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยมันเป็นตัวกินงบประมาณในการหาเสียงมากเลยนะทั้งป้ายใหญ่ป้ายเล็กป้ายแขวนป้ายอะไรก็ตามเนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุที่มีกลุ่มบุคคลเนี่ยบอกว่าไอ้งบประมาณที่ใช้หาเสียงคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าปีนี้ผู้ว่ากทม.กกต.เขาตั้งงบประมาณให้เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ49ล้านบาท อีกล้านเดียวก็50ล้าน49ล้านบาทนะคือคนเขาก็เลยสงสัยไงครับว่าเอ๊ะมันลดลงได้ไหมน้อยลงได้ไหมอย่างน้อยๆก็อาจจะ
ให้โอกาสกับผู้สมัครที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนรอนเพียงพอเพราะถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์แพ้คนอื่นมันก็อาจจะส่งผลต่อจิตใจใช่ไหมง่ายเพราะว่าเหมือนมวยหรือยกน้ำหนักคุณต้นน้ำหนักเนี่ยมันต้องกำหนดมิฉะนั้นชกกันอ่ะคุณตัวใหญ่ผมตัวเล็กนะไอ้คนที่รวยกว่าก็ทุ่มเงินได้มากกว่าในการสร้างป้ายเยอะๆงั้นถ้าตัดทอนงบประมาณสูงสุดที่กำหนดให้ใช้ลงมาเนี่ยมันทำให้มวยแต่ละรุ่นเนี่ยมันชกกันแล้วมันสมศักดิ์ศรีแล้วก็ยุติธรรมมากขึ้นถูกไหมไม่งั้นคนรวยเท่านั้นจะมีสิทธิ์ในการที่ทำให้คนรู้จักแล้วอีกอันนึงนะอันนี้อย่าหาว่าอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ก้าวล่วงอีกเรื่องนึงก็คือการให้ร้ายป้ายสีที่บอกว่าห้ามประเด็นก็คือเราเลือกผู้สมัครที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์เป็นผู้บริหารเป็นผู้นำของเราตัวแทนของเราทุกวันนี้กฎของกกต.เนี่ยคล้ายๆกับว่าจะให้พูดแต่ความดีของตัวเองแต่ห้ามไปให้ร้ายป้ายสีคนอื่นครับประเด็นก็คือมันมีมนุษย์หน้าไหนที่มันมีแต่ด้านดีบ้างก็เพราะอย่างนี้ไงไอ้ความไม่ดีต่างๆที่คณะพรรคที่ตัวเองทำมาเนี่ยเขาถึงเชื่อว่าอำนาจของรัฐจะลบให้หายไปได้จากประวัติเพราะห้ามพูดถึงใช่ไหมห้ามพูดถึงเรื่องเก่าคดีเก่าใช่ไหมทุกอย่างเป็นเรื่องเก่าหมดเลยไม่ได้การเดินเรื่องแนวทางในการดำรงพรรคการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็เลยชักสงสัยว่าวิธีเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้การเมืองของไทยพัฒนาหรือเปล่าไม่มีครับผมไม่เชื่อว่าไม่มีใครดีทุกคนดี 100% ไม่มีส่วนนึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดีด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยเราต้องวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของคู่ต่อสู้ว่ามีดีมีเสียอะไรผมถือว่าเป็นการต้องพูดถึงความเสื่อมหรือว่าความไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายที่เขาหาเสียงแล้วไม่เกิดขึ้นจริงก็เป็นถือว่ากกต.ห้ามด้วยหรือเปล่าก็ห้ามวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของคู่ต่อสู้เนี่ยคืออย่างที่สหรัฐอเมริกานะครับเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคุณมิตต์รอมนีย์กับคุณบารักโอบามาเขาใส่กันแหลกเลยนะครับคุณผู้ชมหมายความว่าเขาว่ากันที่นโยบายเขาว่ากันที่ตัวผู้สมัครเลยแต่จบเกมเขาคือจบแต่ของเราเนี่ยตั้งกฎเกณฑ์ไว้อย่างนี้เนี่ยประเด็นมันก็คือว่ามันจะทำอย่างไรให้การเมืองมันพัฒนามากกว่านี้เพราะหรืออาจารย์กบเชื่อว่าในโลกนี้ในการเมืองมันมีบุคคลที่ดีสมบูรณ์ไม่มีใครเสียผมว่าผมดูมาจากภาพยนตร์จำได้ไหมเด็กท่านหนึ่งเนี่ยออกมายืนแล้วบอกว่าถ้าโลกนี้เนี่ยคนโกหกลงสมัครการเมืองไม่ได้เราคงไม่มีประธานาธิบดีคือมันมีแต่เสียน้อยกับเสียมากพูดตรงๆผมก็อยากเลือกคนเสียน้อยอ่ะผมไม่ได้อยากเลือกคนดีแบบด่างพร้อยไม่มีนะครับอ่ะทีนี้ยังมีควันหลงอีกนิดนึงใช่ไหมฮะจากพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะคุณหนิงค่ะเมื่อวานนี้ในการประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ก็มีการพูดถึงกันเยอะก็คือว่าทางคุณกรณ์จติกะวณิชซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคกทม.ประกาศกลางที่ประชุมเลยนะคะว่าพร้อมที่จะช่วยคุณชัยสุขุมพันธ์ในการหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วถ้าหากว่าแพ้ก็พร้อมรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคด้วยค่ะซึ่งการออกมาพูดกลางที่ประชุมแบบนี้เนี่ยทำให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการทำหน้าที่ช่วยกันหาเสียงเลือกตั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นแล้วก็มีความหมายหลายอย่างทีเดียวแล้วก็มีแรงกดดันพอสมควรค่ะและการที่คุณกรณ์ออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนในพรรคไม่ได้ช่วยกันหาเสียงยืนยันว่าทุกคนนั้นก็ทำกันอย่างเต็มที่แต่ก็ทำกันละคนละบทบาทเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะคำขวัญว่าไร้รอยต่อของอีกพรรคนึงเนี่ยมันไปสอดรับกับการหาเสียงที่ใช้อำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันจะมีความผิดไปถึงรัฐบาลหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตรงนี้กกต.ก็ต้องไปดูค่ะว่าตรงไหนที่มันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องตอบคำถามด้วยว่าจะทำหรือไม่ทำเนี่ยนะคะและถ้ารัฐบาลบอกว่าจะทำก็ต่อเมื่อมีผู้ว่ากทม.จากพรรคเดียวกันประชาชนก็จะได้รู้ทันทีเลยว่าใครจริงใจในการทำงานให้กับประชาชนกันแน่นะคะฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะคือเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจนะครับในการที่จะทำหน้าที่ช่วยกันนะครับผมคิดว่าทุกคนก็ทราบดีว่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นนะครับแล้วก็มันก็มีความหมายหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเป็นที่จับตาดูเป็นที่วิเคราะห์วิจารณ์ไปถึงการเมืองระดับชาติก็เป็นธรรมดานะครับคนทำงานก็ต้องแรงกดดันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องแสดงความพร้อมผมคิดว่าขณะนี้ต้องเร่งสื่อสารในเรื่องของนโยบายและภาพรวมออกมานะครับก็คิดว่าการปราศัยในวันศุกร์ก็จะเป็นโอกาสสำคัญโอกาสหนึ่งที่จะได้มีเวลาได้พูดคุยกับพี่น้องชาวกรุงเทพกันเต็มที่ก็พูดจริงๆนะพอปีกรองการเลือกตั้งเกิดขึ้นผมก็เดาได้เลยว่า
สารพัดสารพันข่าวลือทั้งหลายจะออกมายังข่าวเนี้ยเขาก็ลือกันว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยเกิดขึ้นก็ดีครับที่ท่านหัวหน้าพรรคออกมาพูดซะอย่างนี้มันจะได้จบไปทีนี้เขาก็ยังตั้งข้อสังเกตคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งข้อสังเกตเช่นกันถึงความจริงใจของรัฐบาลก็เป็นที่พิสูจน์กันนะครับอย่างที่ผมกับอาจารย์กบกับคุณหนิงตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือแล้วถ้าผู้สมัครที่ไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยชนะอีก4ปีข้างหน้าแปลว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะไม่ช่วยอย่างนั้นใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพเองผมเชื่อว่าเราเตือนทุกวันว่าคุณจะเลือกผู้สมัครคุณจะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพกรุณาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบถึงสิ่งที่ทำกันมาสิ่งที่กำลังจะทำและสิ่งที่จะทำต่อไป3อย่างนะครับจะได้ไม่พลาดอีกนะก็หวังว่าอีก 50% 52ป่ะ 52% ที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยคงจะใช้วิจารณญาณได้อย่างเต็มที่นะครับว่าต้องการรอยต่อหรือไม่ต้องการรอยต่อกันแน่นะครับค่ะยังมีอีกเรื่องนึงพักเรื่องของผู้ว่าไว้ก่อนเพราะว่าประเทศของเรามีศึกหลายด้านอีกเหมือนกันด้านหนึ่งก็คือเรื่องของคดีปราสาทพระวิหารครับคงเป็นข่าวกันมากมายเพราะเห็นแล้วว่ามีเสียงฮึ่มๆข้ามแดนมาแล้ววันนี้เป็นแถลงการจากฮุนเซนของสมเด็จฮุนเซนแล้วมันน่าตลกตรงที่ว่าแหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคืนพาสปอร์ตของเราเนี่ยนะคะทำตัวเหมือนเป็น PR ของเขมรเลยนะวันนี้นี่ออกมาแถลงการเอาแถลงการของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยออกมาบอกกล่าวกับประชาชนนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทางด้านของทักษิณชินวัตรไม่เกี่ยวข้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่เกี่ยวข้องแต่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในสมัยของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับจดหมายแถลงการที่สมเด็จฮุนเซนก็ส่งมาเนี่ยนะคะที่มีการกล่าวอ้างซึ่งคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้สึกแปลกใจค่ะที่สมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวอ้างในช่วงนี้ว่าสมัยรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เคยแอบเจรจาลับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลนะคะและสิ่งที่เป็นประเด็นก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอย่างเช่นกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าคุณทักษิณเนี่ยมีผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก็ถูกเปิดเผยทางวิกิลีกส์แล้วด้วยซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่ก็น่าเชื่อถือได้นะคะสำหรับเรื่องนี้และก่อนหน้านี้คุณยิ่งลักษณ์เองก็เตรียมการที่จะเจรจาประกอบกับท่าทีของสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลที่ไม่สามารถตอบกระทู้ถามของฝ่ายค้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่จำเป็นจะต้องตอบโต้ในกรณีนี้อีกค่ะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์กันค่ะไม่แปลกใจเลยครับนายกฮุนเซนก็พูดจาต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่ตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยความจริงไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องมาตอบโต้อะไรผมเลยนะฮะสิ่งที่ผมอาจจะพูดในบางโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์และก็รู้กันทั้งประเทศว่าเป็นปมอยู่ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องแก้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยช่วงถามกระทู้ผมยังถามรัฐมนตรีต่างประเทศเลยยืนยันไหมว่าไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่มีใครไปคุยเรื่องนี้รัฐมนตรียังไม่กล้ายืนยันเลยครับแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดก็คือกรณีของผมเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์ทางธุรกิจอะไรกับใครทั้งสิ้นนะสิ่งที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตก็คือว่าการที่นายกฮุนเซนพยายามเจาะจงที่จะโจมตีรัฐบาลที่แล้วโจมตีผมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคำตอบง่ายๆก็คือว่าไม่ถูกใจที่ไม่สามารถผลักดันเรื่องมรดกโลกได้ตามแผนนะครับผมเนี่ยความสัมพันธ์กับกัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยสักเรื่องการค้าก็เพิ่มพูนการลงทุนก็เพิ่มพูนโครงการความช่วยเหลือทุกโครงการสานต่อหมดที่ให้ไม่ได้เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่จะมาบริหารพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในดินแดนของไทยกัมพูชาก็ไม่พอใจนะครับที่น่าแปลกใจก็คือว่าถ้าคนในรัฐบาลนี้พยายามรับลูกกับทางฝ่ายนายกกัมพูชาเนี่ยมันบ่งบอกอะไรแหนนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคืนพาสปอร์ตนะกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเคยบอกว่าไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็จะไม่ไปสารโลกแต่วันนี้เข้าใจภาษาเขมรเป็นอย่างดีแล้วออกมาตอบโต้แล้วก็มีการสนับสนุนภาษาเขมรของสมเด็จฮุนเซนอย่างชัดถ้อยชัดคำ อีกคนหนึ่งซึ่งพยักพเยิดตามขี้ข้าครับเพราะว่าเป็นขี้ข้ากันทั้งหมดใช่ไหมเขายอมรับก็คือนายกรัฐมนตรีก็ยังออกมาสนับสนุนฮุนเซนกันอีกเอ๊ะตกลงเนี่ยประเทศนี้เขาเป็นคู่ความกันหรือเขาเป็นพิษเป็นเพื่อนกันเลยแน่เนี่ยซีปึกกันนะประเทศนี้สองประเทศนี้เนี่ยความสัมพันธ์ดีเยี่ยมนะคะอย่างน้อยก็ต้องเรียกว่าอะไรฉุกคิดนะคุณต้นผมเห็นภาพอยู่คนเป็นคดีความกันอยู่เนี่ยอ่ะสองประเทศเป็นคดีความกันอยู่อ่ะอย่างว่านะต้องแยกกันระหว่าง
ชายแดนกับเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศนะฮะถือว่าก็เป็นเรื่องแค่ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์แต่คนเป็นคดีความกันอยู่เนี่ยอยู่ดีๆนายกบ้านเรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบ้านเราเนี่ยก็ขยับไปนั่งอยู่ซีกสมเด็จฮุนเซนแล้วก็ออกมาพูดให้คนไทยเนี่ยช่วยฟังฝ่ายตรงข้ามหน่อยเถอะว่าเขาพูดความจริงเนี่ยเราเป็นประชาชนนั่งอยู่เนี่ยเราจะมั่นใจในผู้นำของประเทศได้ไหมว่ายึดถือผลประโยชน์ของประเทศของเราเนี่ยเป็นหลักคุณต้นอาจารย์กบพูดตรงใจมากคือขออนุญาตตัดเสียงนายกทิ้งเลยได้ไหมได้ไม่อยากจะฟังแทรกแซงสื่อคือปกติเรา3คนเนี่ยจะนำเสนอทุกมุมนะครับมุมที่สื่อหลักเขาไม่นำเสนอเราก็เอามานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทุกข้อมูลครอบคลุมทุกด้านครับทีนี้ประเด็นปัญหามันเกิดอย่างนี้ครับทำไมเหรอฮุนเซนน่ะใช่เขาเป็นใหญ่อยู่ในประเทศของเขาคือประเทศเขมรเราลองคิดกันดูนะครับว่าถ้าอยู่ๆเขมรเนี่ยไม่ถูกสื่อเนี่ยเขาไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบงำโดยรัฐบาลถึงขนาดนี้แล้วมีนักข่าวไปถามฮุนเซนว่าเฮ้ยคุณเนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนในแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยกับรัฐบาลไทยหรือไม่ครับอาจารย์กบคุณหนิงคิดว่าฮุนเซนจะตอบใช่ผมมีผลประโยชน์ทับซ้อนเขาก็ต้องตอบว่าไม่มีถูกต้องแล้วก็ต้องยืนยันว่าตัวเองอ่ะไม่มีเพื่อให้ประชาชนของประเทศเขาเนี่ยยังเชื่อถือผู้นำอยู่ว่ารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่ทีนี้ผู้นำของเราก็ตอบอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่ผิดคือแล้วฮุนเซนจุ้นจ้านอะไรกับการเมืองในประเทศไทยคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสั่งคนนั้นคนนี้ว่าอย่าดึงไปทางเรื่องการเมืองในเมื่อการเมืองของบ้านคุณคนอื่นเขายังไม่เสนอหน้าเข้าไปยุ่งเลยครับยกเว้นอาจจะมีบางตระกูลที่เขาอยากจะไปยุ่งกับคุณด้วยการส่งลูกสาวไปเป็นสะใภ้หรืออะไรก็ว่ากันไปอันนั้นมันเรื่องของคุณแต่ผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยทำไมครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างการต่างประเทศของไทยเนี่ยจะไม่มีเซลล์สมองสักนิดนึงเลยว่าถ้าเขมรเขาพูดอย่างไรนั่นคือผลประโยชน์ของเขานั่นคือสิ่งที่เขาได้ประโยชน์แต่ไทยจะต้องยืนอยู่บนเส้นที่ได้ประโยชน์ของไทยไม่ใช่ไปเอออยเอออัวตามของเขาถูกไหมฮะอาจารย์นั่นแปลว่าอะไรป่ะก็กลับมาดูแปลว่าท่าทีของทั้งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศยืนอยู่บนผลประโยชน์ของทักษิณชินวัตรว่าโดนพาดพิงของตระกูลถูกไหมอย่างนี้ว่าโดนพาดพิงเพราะว่าถ้าถือว่าประเทศเนี่ยพูดตามตรงจะไปเผือกไปเจอทำไมไปรับรองเขาว่าเขาบริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องของเขาเออจุ้นเรื่องของเขาคือพูดคำนี้ว่าจุ้นจุ้นจุ้นอย่างเดียวต้องเผือกนั่นแหละเผือกสดนั่นแหละนะนี่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมามันลามไปถึงอะไรรู้ไหมครับคุณหนิงตอนนี้คนไทยคนไหนถ้าแสดงออกด้วยการรักชาติไปประท้วงอยู่ชายแดนประท้วงอยู่กรุงเทพกลายเป็นโดนไอ้พวกนี้บอกว่าพวกเองไม่รักชาติทั้งนั้นที่เขาไม่อยากให้เสียดินแดนเอาคุณผู้ชมคิดเอาความเป็นจริงว่าตกลงแล้วคนไทยวันนี้รักชาติแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการที่เขมรจะฮุบปราสาทพระวิหารเนี่ยแล้วในสายตาของรัฐบาลเรากลายเป็นคนไม่รักชาติไปแล้วหรืออย่างนั้นเหรออ่ะอย่างนั้นเลยตอนนี้แสดงความรักชาติเพราะว่า6 โมงเย็นแล้วครับไปเคารพธงชาติเดี๋ยวกลับมารักชาติกันต่อครับ